แต่ว่าวันนี้เรายังมีเรื่องแบบนี้ต่อกันอีกยาววันนี้เรามีคนที่เขาฟ้องชู้ในชีวิตจริงเรื่องจริงที่ไม่ใช่ละครใช่เป็นเรื่องจริงที่ฟังเรื่องราวเขาแล้วเราก็กำหมัดเหมือนกันในฐานะผู้หญิงคนนึงนะคะแต่ว่าจะเข้มข้นแค่ไหนคือคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวขวัญใจชาวไทยบ้านเพลงเขาดังแบบ111ล้านวิวนี่นี่นี่เพลงสร้างว่าคือเขาอะหย่ากับสามีเพื่อจบชีวิตคู่แต่คนที่ไม่จบคือใครรู้ปะชู้จ้าหย่าไปแล้วนะเอาใบหย่ามาแล้วมาถ่ายรูปหย่าประมาณว่าใบหย่าอยู่ในมือฉันอยู่ดีๆกันไม่ได้เนาะอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาประจานตัวเองเนาะเขาก็เลยต้องลุกขึ้นมาฟ้องเพื่อแบบปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองนะคะและตอนนี้เราอยู่กับเขาแล้วนะคะไปเจอกันเลยกับคุณกิ๊กรุ่งนภาสวัสดีค่ะ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 คุณกิ๊กก่อนที่จะไปที่เรื่องราวของคุณกิ๊กเห็นบอกว่าคุณกิ๊กนี่ก็คือเป็นแฟนละครสงครามสมุทรเหมือนกันใช่ค่ะเป็นแฟนละครค่ะแล้วรู้สึกไหมว่ามันมีเรื่องแบบความคลับคลายคลับคลากับตัวนั้นไม่ได้คลายเหมือนเลยเป๊ะเลยหรอเหมือนค่ะ 80% ค่ะ 80% ก็คือจะเข้าใจความเป็นบัวบงกตเลยไหมคะมากค่ะตรงไหนบ้างตรงไหนตรงไหนบ้างฮะอันดับแรกเลยคืออดีตสามีคือมีชู้อันนี้เหมือนแล้วค่ะหนึ่งละแล้วก็การฟ้องชู้ค่ะแต่ของกิ๊กจะเป็นการฟ้องย้อนหลังค่ะไม่ใช่ฟ้องในขณะที่เรามีทะเบียนสมรสคือเราหย่าแล้วแล้วเรามาฟ้องย้อนหลังใช่ค่ะซึ่งถ้าใครที่อาจจะพลาดละครเรื่องนี้ไปหรือว่าส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้ซึ่งคุณตรีในละครเรื่องนี้ทนายของเราเขามีการแรปเอาไว้ซึ่งก็คือเรื่องของกฎการฟ้องชู้นี่จะมีอยู่หนึ่งข้อที่แบบว่าลิมิตอายุความเนี่ยมันจะมี1ปีเหมือนเคสคุณกิ๊กก็คือเพิ่งหย่ายังไม่ถึงปีประมาณกี่วันนะคะที่ชู้อยู่ดีก็ถ่ายรูปคู่กับใบหย่าอันนี้ไม่ถึงปีนะคะประมาณไม่เกิน3วันไม่เกิน3วันพี่ไม่เกิน3วันเฮ้ยมันเย้ยเหมือนเขาเย้ยเย้ยแล้วก็รู้สึกว่าโดนเหยียดหยามมากมากนี่แหละฮะแชทนี้เหรอฮะอ๋อใช่ค่ะใช่ใช่ไหมฮะใบหย่าอยู่ในมืออะไรฮะรอเลยได้ค่าเสียหายไปหาแน่นอนโอ้โหตอนนั้นเรารู้สึกไงฮะพอเห็นแชทนี้อันนี้ไม่ได้เห็นโดยตรงเห็นจากการที่มีเพจนึงโพสต์ลงไปแล้วเราไปเห็นพร้อมๆกันกับทุกคนที่ดูข่าวดูโซเชียลใช่พอไปเห็นเสร็จแล้วปุ๊บอันนี้มันดูชัดๆแล้วเอ้ยมันใบหย่าของเรานี่นาแต่ว่าเขาไม่ได้โพสต์นะแต่ตัวนี้เป็นการเมาส์กับเพื่อนแล้วก็เพื่อนรักเท่ากับแชร์เข้ากับแคปได้ได้อันนี้น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยแล้วตอนเนี้ยคือพอเขาเพื่อนรักเท่ากับแคปการแบบมันถือว่าเป็นการทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงประมาณนึงกันเนาะเพราะว่าเราก็เป็นบุคคลในสื่อแล้วก็มีเพจเอาไปลงถูกไหมคะแล้วเห็นเมื่อล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับเพิ่งขึ้นศาลแล้วเอาหลักฐานแล้วก็พยานไปสู้คดีใช่ค่ะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะเป็นการรอบที่แล้วเป็นการสืบพยานค่ะแล้วก็เอาหลักฐานหลักฐานที่มีก็จะเป็นหลักฐานแชทแล้วก็กล้องวงจรปิดที่คอนโดใช่ค่ะเขาคือเห็นทุกอย่างทุกกระบวนการเลยค่ะอันนี้ก็มีพยานเป็นฝ่ายที่เป็นน้องคนสนิทของกิ๊กค่ะเป็นเหมือนพี่เป้ยเลยค่ะใช่เหมือนละครจริงๆเหมือนค่ะเหมือนเราก็สู้กันในการสืบพยานใช่ค่ะดาวถามจริงๆเราตั้งใจเก็บหรือเปล่าพวกหลักฐานพวกเนี้ยตอนแรกที่อย่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมีการใช่ไม่คิดว่าเราจะได้ใช้แต่ณเวลานั้นคือเราก็เก็บแหละก็คือเก็บไว้ดีที่สุดปกป้องตัวเองปกป้องตัวเองมีเกราะสำหรับตัวเองไว้ดีแหละแต่ทีนี้พอมาถึงวันนี้คือเราต้องใช้แล้วแหละค่ะที่จริงก็ไม่ได้ตั้งใจ 100% ว่าจะเก็บแต่เหตุการณ์บางอย่างมันทำให้เราได้หลักฐานมาแบบโดยบังเอิญก็มีจุดอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะต้องฟ้องชู้แบบไม่ไหวแล้วคือตอนแรกอาจจะยังไม่ได้ตั้งใจเก็บไว้ก่อนแต่อะไรทำให้เฮ้ยฟ้องเถอะไม่ไหวแล้วถ้าพูดภาษาที่เข้าใจง่ายๆเลยคือความแสลนของความแสลนของผู้หญิงคนนั้นใช่ถ้าอยู่ดีๆแล้วก็จบไปเราอยู่ในที่ของคุณน่ะคนอยากคนหลังไปคือเราลงตอนที่เราก็หย่าแล้วนะใช่ก็หย่าให้แล้วแต่เขายังมาแสลนครั้งแรกไม่คิดว่าจะเป็นคนเดิมด้วยซ้ำใช่ไม่คิดว่าจะเป็นคนเดิมด้วยซ้ำคิดว่าเขาคงหย่ากับเราแล้วอาจจะไปเริ่มต้นคนใหม่กับคนใหม่ไม่ใช่คนนี้ใช่แล้วทีนี้พอมาดูแล้วอ่ะคนเดิมทีนี้เขาก็ด้วยความเป็นชู้เขาจะมีจุดหนึ่งของเขาเลยคือเขาอยากแสดงตัวอยากแสดงอยากแสดง power ในความในแสดง power ในทางที่ผิดๆนั่นแหละใช่ค่ะก็คือแบบ
เออแบบนี้เราก็เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีคนนึงอ่ะเกลียดสั่งสอนหน่อยใช่ต้องโดนหน่อยแล้วคนอย่างเธอต้องเจอคนอย่างฉันโดนไปเท่าไหร่คะเรียกไปเท่าไหร่คะ3ล้านค่ะ3ล้านเอาเงินมาเลี้ยงลูกต่อที่จริงแล้วมูลค่าความที่เราแบบสูญเสียความเป็นเขาพลาดความเป็นสามีพลาดความเป็นพ่อไปจากลูกเราอ่ะ3ล้านมันไม่คุ้มหรอกค่ะใช่ไม่มีใครอยากจะมีประสบการณ์แบบนี้หรอกไม่ว่าจะแลกด้วยกี่บาทก็ตามใช่ค่ะแล้วคือตอนเนี้ยเขารู้ตัวแล้วแหละรู้ไหมว่าตอนที่หมายสารไปถึงเขาอ่ะมีข่าวมาบอกว่าไหมว่าเขาเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าเขารู้สึกยังไงพอเขาได้รับหมายสารเนี่ยค่ะเขาโพสต์ค่ะเขาโพสต์ด้วยเขาโพสต์ว่าอะไรฮะขออนุญาตนะคะฟ้องกู3ล้านงงมากอย่างนี้เหรอใช่แล้วถ่ายรูปตัวเองด้วยเหรอใช่ต้องให้เขาดูสงครามสมรสนะเขาต้องดูสงครามสมรสใช่คือมันสุดแล้วก็สุดไปอีกคือทะลุกำแพงไปอีกในความแสลงไม่ทะลุไปอีกจริงคุณกิ๊กใช้คำซอฟแล้วนะใช่เป็นฉันหนักกว่านี้แล้วเป็นเธอไม่ใช่คำนี้แน่นอนใช่ไม่ออกทีวีไม่ได้หรอกแต่คืออ่ะโอเคตัวชู้เป็นอย่างนี้แล้วตัวสามีเก่าเขาล่ะคือแอคชั่นยังไงคือเราไม่เห็นเขาไม่ติดต่อนะคะไม่ได้ติดต่อหาเราไม่ได้ติดต่อหาลูกแต่ติดต่อผ่านน้องสาวคนสนิทเขาจะไม่ติดต่อเลยแต่เรากลับไปเห็นภาพเขาในโซเชียลที่เป็นหน้า Facebook ของคนอื่นในโพสต์ของคนอื่นอย่างเงี้ยครั้งแรกเราคิดว่าเฮ้ยหายไปนานแบบนี้แล้วแบบว่าไม่ติดต่อเราเลยตายหรือเปล่าเนี่ยพอไปเห็นในโพสต์อ้าวไม่ตายยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนตายนะคะแต่ถ้าจะให้เนียนจริงๆก็น่าจะตายจริงดีมั้ยไม่เราฟ้องเขาไปให้แบบให้มันสะสมแต่จริงๆเนี่ยในคดีลักษณะแบบนี้เนี่ยในมุมศาลก็อาจจะมองว่าไกล่เกลี่ยกันได้มั้ยคุยกันได้มั้ยถามจริงๆถ้าฝ่ายชู้เขามาขอโทษหรือขอเจรจาเนี่ยยังคุยได้มั้ยในวันนั้นเขาขอไกลเกลี่ยนะคะอ๋อพอถึงเวลาเนาะขอไกลเกลี่ยแล้วใช่ค่ะก่อนจะไปขั้นถึงขั้นสืบพยานเขาจะไกลเกลี่ยกันก่อนทนายฝ่ายเขาแล้วก็เขาทนายฝ่ายเราแล้วก็เราก็นั่งไกลเกลี่ยเขาไม่มองหน้าเขาไม่สบตาไม่สบตาไม่สบตาไม่มองหน้าแล้วก็แบบเขาก็บอกว่าลองขอโทษดูไหมเขาก็เหมือนแบบขอโทษฟิลขอโทษบลูทูธคือฉันขออนุญาตขอโทษผ่านทนายแล้วให้ทนายขอโทษเธออีกทีไม่อยู่ตรงกันโอ้ยใช่ทั้งที่อยู่อย่างนี้แต่ไม่ได้สบตาแล้วขอโทษกันโดยตรงใช่แล้วศาลนั้นก็บอกว่าโจทย์ลองเมตตาดูไหมทางเราก็แบบศาลคะแล้วดูจำเลยหน้าเมตตาไหมคะหน้าเมตตาไหมคะไม่ได้หน้าเมตตาเลยแล้วทีนี้ก็ไก่เกี่ยเรื่องค่าทดแทนลองหลักนี้ลองจำนวนนี้ดูไหมจำนวนเงินเท่านี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายเราก็คือแบบก็ฟังคำว่าเขาจะเอายังไงแต่ในใจเรามีอยู่แล้วว่าฉันไม่ยอมในใจมีอยู่แล้วให้เขาขอโทษเราก่อนแล้วขอโทษเราไม่พอเราก็ให้เขาขอโทษแม่เราด้วยใช่ค่ะเขาก็ขอโทษเขาก็บอกว่าขอโทษนะหนูขอโทษค่ะขอโทษเรื่องอะไรขอโทษที่หนูคุยกับสามีพี่นั่งเลยคุยกับสามีพี่แค่คุยเหรอคะขอโทษที่หนูเป็นชู้กับสามีพี่ค่ะเขาก็พูดแบบนี้ในศาลนะใช่ขอโทษที่หนูเป็นชู้กับสามีพี่ค่ะเขาก็พูดแบบนี้แล้วหนูจะต้องไก่เกียร์ได้อีกไหมอะไรเงี้ยมันไก่เกียร์ไม่ได้แล้วก็คือเราจะไปให้สุดเนาะสุดบอกตรงนี้เลยว่าจะมีการยอมความเขาสุดเราก็สุดเขาสุดเราก็เห็นหรือยังเวลาโพสอะไรที่แบบเอาความสะใจตัวเองอ่ะแล้วโพสทุกอย่างมันแคปได้มันแคปได้มันไม่อันนี้ไม่เข้าใจจริงๆนะแค่โดนคนอื่นจับได้ว่าไปมีอะไรกับสามีคนอื่นน่ะมันก็อายแล้วนะแล้วเอามาโพสว่าเออฉันชนะแล้วจ้าอย่างเงี้ยก็น่าอายเพิ่มไปอีกเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบเราชู้มันไม่ได้น่าภูมิใจอ่ะใช่ผัวที่ดีก็คือผัวตัวเองแต่ถ้าเอาผัวคนอื่นมาเป็นผัวตัวเองอันนั้นเรียกชู้ใช่และไม่ใช่สถานะที่ควรจะภูมิใจใช่เป็นความเป็นการแสดง power ในทางผิดๆใช่ใช่คนอย่างเธอต้องเจอคนอย่างฉันอย่างนี้นะขอแฮชแท็กนี้เพิ่มในสงครามสมรสหน่อยคนอย่างเธอต้องเจออย่างฉันแล้วไปเจอกันที่ศาลใช่เท่านั้นจ่ายมาขอโทษเป็นเงินแล้วตอนเนี้ยคือกลายมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวถูกไหมคะอยากสอบถามขอโทษนิดนึงว่าแล้วตอนเนี้ยเราคุณลูกสภาพจิตใจคุณลูกเป็นยังไงบ้างด้วยความที่ลูกชายขออนุญาตแทนชื่อว่าน้องอาเธอร์นะคะอาเธอร์เนี่ยตอนนี้2ขวบ10เดือนค่ะก็กำลังน่ารักเลยแล้วก็พูดเก่งมากๆเลยในความรู้สึกของเราคือเรามองว่าเราได้ลูกชายเราได้ลูกชายลูกชายนี่คืออยู่กับคุณแม่คุณซึ่ง
คุณแม่ของกิ๊กอ่ะคือคุณยายเป็นคนเลี้ยงแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะสนิทกับคุณยายกับคุณตามากๆเพราะว่าด้วยความที่คุณแม่กับคุณพ่อไม่ได้อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงต่างคนต่างทำงานใช่ค่ะเขาก็สนิทกับคุณยายมากๆแล้วก็เขายังไม่ได้รับรู้อะไรมากเพราะว่าเพิ่ง2ขวบ10เดือนแต่เรามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะไม่ปิดบังลูกเพราะด้วยความที่เราปิดบังไปสักวันนึงเขาก็ต้องรู้อยู่ดีและอีกอย่างนึงคือเราสอนลูกให้อยู่ในโลกของความเป็นจริงว่าเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างนี้นะลูกวิธีการที่จะบอกลูกวิธีการที่จะสอนลูกของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันเราสอนให้เขาอยู่กับโลกแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงให้เขาเข้มแข็งอยู่กับความเป็นจริงให้ได้สักวันนึงถ้าไม่มีแม่ลูกจะเข้มแข็งบนโลกใบนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นอยู่กับความจริงให้ได้ก่อนแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรู้มากค่ะแต่เขาก็คงรับทราบดีว่าแบบคุณพ่อไม่ได้มาเจอไม่ได้มาหาเขาไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วแต่เขาถามหานะคะเขาก็ถามหาของเขาอยู่ด้วยความเป็นแบบถามหาทุกคนพ่อจ๋ามาไหมพ่อจ๋าอยู่ไหนเราก็จะบอกว่าเธอตอนนี้เรามีแค่แม่ตายายนะลูกแล้วก็น้าหลายๆคนที่อยู่กับลูกอ่ะแต่ว่าพ่อไม่ได้มานะลูกก็จะพูดแค่นี้ก่อนเพราะว่าเขายังไม่ได้รับรู้อะไรมากแล้วเราแต่สุดท้ายเราก็จะไม่ได้กีดกันเขาออกจากคุณพ่อใช่ไหมไม่ได้กีดกันค่ะแต่ว่าคุณพ่อของเขาไม่ได้เข้ามาหาน้องเองไม่ได้ติดต่อเองใช่ค่ะแต่เราไม่กีดกันก็อาจจะต้องรอเวลาอีกสักพักนึงเนาะให้ทุกอย่างมันเคลียร์อะไรต่างๆก่อนครับแล้วอยากทราบเลยว่าณวินาทีแรกอะย้อนกลับไปความรู้สึกแรกที่เรารู้ว่าสามีมีชู้กับตอนเนี้ยมันต่างกันยังไงบ้างคะต่างกันมากตอนนั้นเหมือนจะไม่เป็นผู้เป็นคนด้วยความที่เราไว้ใจเขามากๆแล้วเราก็คาดหวังกับการสร้างอนาคตสร้างครอบครัวของเรามากๆเราคิดว่าเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดกับเราแน่ๆเพราะเรามั่นใจในความซื่อสัตย์ของเราไม่เกิดแน่ๆเพราะฉันซื่อสัตย์ฉันดีค่ะค่ะ5ปีค่ะ5ปีใช่ค่ะเรามั่นใจในตัวเองว่าเราไม่ทำเขาก็คงไม่ทำกับเราแต่ถ้าย้อนกลับไปได้ว่าถ้ากิ๊กย้อนกลับไปได้ว่าถ้าวันนึงย้อนกลับไปแล้วจะยังอยากเจอผู้ชายคนนี้ไหมจะยังอยากแต่งงานยังอยากจะมีครอบครัวไหมกิ๊กยังอยากให้มันดำเนินมาแบบนี้แหละเพราะว่าเรื่องราวในอดีตมันทำให้มีเป็นกิ๊กได้ทุกวันนี้ถ้าไม่มีเขาคนนั้นไม่มีกิ๊กที่เข้มแข็งได้วันนี้ใช่ค่ะเข้มแข็งมากเข้มแข็งจริงนะเราเห็นสีหน้าสายตาทุกอย่างเวลาเขาพูดมาคือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเสียดายช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วอะเหมือนเขาผ่านมาได้แล้วก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่เข้มแข็งแล้วก็เลี้ยงลูกได้ด้วยตัวเองจริงๆนะคะผู้หญิงเก่งค่ะทุกวันนี้ใช่ค่ะผู้หญิงเราเก่งเราดูแลลูกเราได้เราดูแลเราได้จริงๆแล้วผู้หญิงเราถ้าเก่งอะมันจะไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้แล้วใช่ค่ะถ้าเราดูแลตัวเองได้เราหาเงินได้เราทำงานได้จะไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้มุมมองความรักเปลี่ยนไปไหมคะเราอาจจะผ่านประสบการณ์ที่มันร้ายๆมาเราเข็ดไหมเปลี่ยนคนละขั้วเลยเปลี่ยนเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าความเราศรัทธาในความรักเราคิดว่ารักแท้มันมีจริงแต่ตอนนี้เรามามุมมองอีกมุมนึงคือแบบเอ๊ะขนาดเราคิดว่าเราเลือกดีแล้วเราคิดว่าเรามั่นใจแล้วยังพลาดเลยแล้วในอนาคตมันจะไม่พลาดอีกเหรอก็เลยกลายเป็นแบบโอเคเดี๋ยวขออยู่กับตัวเองก่อนเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะโดนจัดสรรมาเองใช่ค่ะตั้งหลักให้ได้ตั้งหลักก่อนเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะคอยติดตามเรื่องของความคืบหน้ายังไงอัปเดตกันด้วยกันละกันนะคะขอให้ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณคุณกิ๊กมากๆสำหรับประสบการณ์ที่เรียกว่ามาแชร์กันแล้วก็ทำให้คนอื่นได้แบบเติบโตขึ้นด้วยขอบคุณคุณกิ๊กมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ